ทุกวันอังคาร5 ทุ่มครึ่งมาเปรี้ยวซ่าและหันษาไปกับมีแอมและหนูนิ่งๆที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาสวยๆแบบนั้นแบบนอนแบบนี้ใน The Animal นั่นล่ะคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวถ้าอยากพาลูกๆสี่ขาไปเปรี้ยวซ่าแนะนำว่าต้องดูนะคะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนูนิ่งนิ่งมาแล้วค่ะตอนนี้มีกับนิ่งๆกำลังรอลงเรืออยู่จ้ะเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่เกาะช้างนะจ๊ะในงานยกคิดถึง Technical Lift Off ปรนิบัติผิวเผยขาวใสด้วย Marine Skin มีแอมและหนูนิ่งๆเรากำลังนั่งชิลกันอยู่ค่ะณจุดที่เป็นทะเลในฝั่งเขตตะวันออกค่ะสบายสบายเรามาที่นี่ก็เพื่อที่จะ survey location ของสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่มีพูดถึงนี่คือกิจกรรมแลนลี่สุดมันสู้กันด้วยเสียงเห่าป๊อกป๊อกครั้งที่7แล้วทุกคนตอนนี้นะคะมีอันนิ่งทีมงานเนี่ยเรากำลังเดินทางกันมุ่งหน้าสู่เกาะช้างอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะคืออัตราค่าโดยสารสำหรับใครที่จะมาจะได้ทราบก่อนจะได้เตรียมการไว้ก่อนว่าค่าโดยสารของคนเท่าไหร่ของรถแต่ละประเภทเท่าไหร่จักรยานยนต์นะคะเบเบ40บาทรถยนต์4ล้อค่ะ120บาทผู้โดยสารปกตินะจ๊ะคนละ80บาทนักเรียนในเครื่องแบบ30บาทอุ้ย30บาท30บาทเมื่อกี้มีเสียไป80หูยลดได้ตั้ง50บาทรู้อย่างนี้ใส่ชุดนักเรียนมาดีกว่าก็ทับเปียสองข้างก็หน้าเนียนๆแล้วไงไม่ได้หน้าเด็กนะคะแต่ไซส์ได้เสียดายอ
ที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากมาดีไม่น่าอยากมาร่วมทริปกับมีไม่น่าหรือบางท่านบางครอบครัวที่แบบโอ้ช่วงเดินติดภารกิจ sorry จังเลยก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะเพราะว่าไม่แน่ในอนาคตคุณอาจจะมากับลูกๆสีขาวมาชิวที่นี่ก็ได้ซึ่งในการดูครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นกรณีศึกษาให้ทุกคนศึกษาเส้นทางและสถานที่ว่ามันชิวแค่ไหนแต่ก่อนที่จะลงรายละเอียดลึกๆกว่านี้นะคะมีแอมขอเข้าช่วงนี้ก่อนเลยค่ะเรื่องนอกกล้องตายกว่าจะพูดจบขาเร่งจริงๆก็ไม่ควรขึ้นนะลูกนี้ลำบากช่วงเรื่องนอกกล้องลองนึกภาพตามกันดูสิว่าถ้าวันหนึ่งมีน้องหมาสี่ขาเข้าร่วมชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเพื่อมาประจำการอะไรจะเกิดขึ้นบ้างและนี่คือเรื่องจริงเมื่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในเมืองเซนต์จอนประเทศแคนาดาที่มีน้องหมาตัวหนึ่งได้ลงชื่อเข้ามาสมัครชิงตำแหน่งกับเขาด้วยสุนัขตัวนี้มีชื่อว่าฟินเป็นสุนัขสายพันธุ์ออสเตรเลียคิตทูวัย5ขวบผู้ลงสมัครตัวใหม่ของเมืองพร้อมกับมีเผยแพร่คลิปวิดีโอประกาศการลงเลือกตั้งในครั้งนี้เอาไว้ใน Facebook อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแถมยังมีการเอ่ยถึงนโยบายของตัวเองอีกต่างหากแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปหรอกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเจ้าหมาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่เบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากผู้เป็นเจ้าของท่านเองโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ลงสมัครคนอื่นๆได้เห็นถึงปัญหาและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยมีน้องหมาตัวนี้เป็นผู้สื่อสารออกไปหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปสู่โลกออนไลน์ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆซึ่งอย่างไรก็ตามชื่อของมันก็ไม่ได้อยู่ในบัตรเลือกตั้งจริงๆแต่มันจะไปโผล่ในคลิปตัดไปที่จะออกไปถามผู้คนในเมืองว่าพวกเขาจะเลือกใครกันแน่นับว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยล่ะในการกระตุ้นให้คนในสังคมตื่นตัวและหันมาใส่ใจกับปัญหาของสังคมโดยรวมมากขึ้นใช่ค่ะเป็นปกติเขาว่ายน้ำอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยลงทะเลที่เป็นครั้งแรกที่ลงเรือแล้วก็ปกติเขาจะลงสระใช่ค่ะที่แบบเวลาเราพาไปวิ่งเล่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นตามสปอร์ตคลับกลัวคุณแม่จะสบายเกินไปก็เลยกุ้งเพิ่มอีกหน่อยนี่คุณแม่ได้ตากทั้งคืนไหนก็จะตากอยู่แล้วเป็นการทดสอบนี่คือกลัวว่าคุณแม่จะสบายเกินไปนะคะก็เลยใช้หน้าไถ่ไถ่เพื่อให้แบบว่าเติมเวลานิดนึงนะอยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างมันเป็นครั้งแรกของเขาค่ะที่ได้มาอยู่ริมทะเลแล้วบอกได้มาเกาะขูดเนี่ยค่ะแล้วเขาคงชอบมากค่ะขอบคุณที่ได้มาใช้เวลาด้วยกันแบบนี้ค่ะให้เหมือนเดิมอีกครั้งอยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างและหันษา
ไปกับบีแอมและหนูนิ่งๆที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาสวยๆแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ใน The Animal Lala คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวถ้าอยากพาเลือกเลือกสีขาไปเปรี้ยวซ่าแนะนำว่าต้องดูนะคะสนับสนุนการละล้าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift All ปรนนิบัติผิวเผยขาวใสด้วย Marine Skin ดูรายการ The Animal ละล้าพร้อมรับสนุกกับกติกาง่ายๆเพียงรอถ่ายภาพและกี้โค้ดแล้วส่งภาพพร้อมชื่อมาได้ที่ LINE Official at ningning ส่วนรางวัลประจำสัปดาห์จะเป็นอะไรติดตามได้ท้ายรายการค่ะพบกับงานประกวดนาวนานาชาติ Bangkok Cat Party ครั้งที่2จัดโดยพิงโพพเอาละค่ะสำหรับช่วงที่2ของรายการ The Animal Lala คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะเรามาเปิดแมปเส้นทางการเดินทางสู่เกาะช้างจังหวัดตราดกันดีกว่าค่ะบอกทุกคนซิเดินทางยังไงขับรถเรื่อยๆเพียง300กิโลเมตรเพื่อมองหน้าสู่ท่าเรืออ่าวธรรมชาติจังหวัดตราดบวกกับนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเพียง30นาทีคุณพร้อมกับเลือกเลือกสีขาสายเที่ยวก็จะมาถึงที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของสถานที่จัดกิจกรรมแรลลี่สุดมันสู้กันด้วยเสียงเห่าครั้งที่7ช้างแห่งนี้นับว่าเป็นเกาะที่ใหญ่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทะเลอ่าวไทยและยังมีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์บรรยากาศและธรรมชาติก็สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีหากก่อนสิ้นปีนี้ถ้าใครยังไม่ได้วางแผนในการท่องเที่ยวกับเลือกเลือกสีขาลองคำนวณดูวันว่างแล้วไปจัดเต็มกับเราก็ได้นะว่าแต่มาถึงแล้วสองแม่ลูกเขาจะเจออะไรกันบ้างติดท้ายกระบะหนูนิ่งๆไปดูดีกว่าเวลาที่เราจะไปที่ไหนเราต้องศึกษาเส้นทางซึ่งแน่นอนก่อนที่มีจะมาทุกที่รวมถึงที่นี่มี Google เลยจ้ะก็เจอหลายคอมเมนต์ว่าแบบเส้นทางก็แอบโหดอยู่ครับเส้นทางก็น่ากลัวค่ะมีก็เริ่มอย่างง่ายแต่พอได้ประสบจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวหวาดเสียวในทุกวินาทีมันก็จะมีสิ่งที่เป็นแบบBest of the best ของความ racing อยู่ประมาณ3จุดใหญ่ๆของเกาะนี้คือก่อนได้ถึงจุดเสียวเหล่านี้เขาจะมีป้ายบอกสิ่งเหล่านี้สำคัญมากเราต้องดูอ๋อข้างหน้าเป็นทางโค้งชะลอเข้าไว้ไม่ต้องซิ่งใช้เกียร์ต่ำและที่สำคัญเลยถนนของที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะเล็กเราก็จะต้องขับช้าๆเพื่อความปลอดภัยทั้งคนทั้งน้องหมาและตลอดเส้นทางการเดินทางเลยเช่นเดิมค่ะเซอร์เวย์อยากแวะตรงไหนก็แวะได้หมดนะคะและเราก็เจอบ้านแคมป์ช้างค่ะมีช้างเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนิ่งๆด
านเดี๋ยวมิ้นจะเปิดกระจกฝั่งนี้นิดนึงเห็นไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยพังพังดูพยายามพยายามเปิดให้หน่อยดิหนูอยากเจอพี่ช้างอ่ะกล้องที่เปียกกล้องที่เปียกไม่เอาเดี๋ยวช้างตกใจห้ามเห่าเห่าปิดเห่าปิดถ้าเห่าปิดปิดแล้วนะปิดแล้วนะห้ามเห่าถ้าเห่าปิดปิดเลยนิ่งๆเห่าเลยนิ่งๆเห่าไม่ได้เดี๋ยวช้างมันตกใจช้างกำลังกินอาหารนี่แหละทุกคนหนูอยากไปใกล้ชิดพี่ช้างอ่ะไม่ได้พี่ช้างเขาทานอาหารอยู่ไม่ใช่อ่ะกินอ้อยบ้างอ่ะกินไม่เป็นหรอกนิ่งๆอ่ะเออกระจกเดี๋ยวนี้นะหนูอยากทักทายพี่ช้างอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเวลาเขาทักทายต้องทักทายแบบมีมารยาทแต่หนูว่าจู่โจมดังนั้นมีไม่อนุญาตหนูอยากทักทายพี่ช้างอ่ะเปิดให้หนูหน่อยเปิดกระจกให้นิดนึงอ่ะนิดเดียวโอ๊ยเปิดน้อยไปอ่ะเปิดอีกดีเนี่ยออกได้แค่จมูกเองอ่ะก็ปีนสิเออหน้าไม่ต้องออกไปหรอกพยายามขนาดนั้นแล้วอย่างนั้นแล้วตาก็โดนขอบอ่ะเนาะแล้วก็มองไม่เห็นเพราะตาจะปิดมีรับปวดไหมลูกเปิดกระจกอีกปิดเปิดจะพังแล้วนะเด็กพูดไม่รู้เรื่องไปดีกว่าทุกคนไปเซอร์เวย์ที่อื่นต่อโอเคตอนนี้ค่ะมีแอมกับหนูนิ่งนะคะแล้วก็ชิมงานเนี่ยเราเดินทางออกมาเซอร์เวย์และจุดนี้ที่เราอยู่เขาก็เรียกว่าจุดชมวิวไก่แบ้นี่เป็นจุดเช็คอินของเราช่วงที่เรากำลังมาเซอร์เวย์จุดนี้อาจจะมีน้องฝนเบาๆดังนั้นความเฉยแฉะมันเยอะฝนก็ตกนิ่งๆก็เลยไม่ต้องลงอยู่ในรถเดี๋ยวมีไปดูตรงนู้นเองโอเคไหมคะทุกคนแจ้งไว้นิดนึงค่ะจริงๆแล้วนะคะเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติค่ะและทุกๆครั้งที่มีแอมเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติจะแจ้งไว้เสมอว่าเขาไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาแต่ในบางที่ก็มีการอลุ่มอล่วยค่ะที่นี่เกาะช้างก็เช่นกันเขาอลุ่มอล่วยบางจุดนะคะที่สามารถให้น้องหมามาได้อย่างเช่นจุดชมวิวแห่งนี้น้องหมาก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะเช็คอินเหมือนกันนะคะแต่จุดที่ค่อนข้างจะอันตรายที่เขาไม่อนุญาตให้เข้าไปอย่างเช่นน้ำตกหรือว่าป่าเขาที่มีพืชพันธุ์ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงแบบนี้เข้าไปความสวยหลังฝนตกค่ะทุกคนเอหรือว่ามีแอมจะจัดอาซีอยู่ที่จุดนี้สักอาซีหนึ่งในกิจกรรมแรลลี่ของมีดีนะวูดดี้มาจากไหนมาจากเชียงใหม่ค่ะโอ้ได้ทริป2แล้วมาร่วมนะขอบคุณมากค่ะพัฒนาการวูดดี้ดีขึ้นคือแต่ก่อนนี้อยู่ร่วมกับพวกเพื่อนๆหมายากนิดนึงการที่เราเลี้ยงหมาตัวเดียวลูกเนาะค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเฟรนลี่ขึ้นถึงแม้จะเห่าแต่ว่าเรามาในกลุ่มที่รักหมาด้วยกันทุกคนอารมณ์อร่วยเขาก็เลยปรับตัวได้ง่ายดีใจที่ได้มาถ้ามีโอกาสจะมาทุกครั้งนะคะโอเคค่ะสนุกมากหวังว่าดีก็สนุกห้าทุ่มครึ่งมาเปรี้ยวซ่าและหันษา
ไปกับมีแอมและหนูนิ่งๆที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาสวยๆแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ใน The Animal Lala คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวถ้าอยากพาเลือกเลือกสีขาไปเปรี้ยวซ่าแนะนำว่าต้องดูนะคะสนับสนุนการละล้าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟออลปรนนิบัติผิวเผยขาวใสด้วยมารินสกินดูรายการ The Animal Lala พร้อมรับสนุกกับกติกาง่ายๆเพียงรอถ่ายภาพและกี้โค้ดแล้วส่งภาพพร้อมชื่อมาได้ที่ LINE Official @ningning ส่วนรางวัลประจำสัปดาห์จะเป็นอะไรติดตามได้ท้ายรายการค่ะพบกับงานประกวดนาวนานาชาติ Bangkok Cat Party ครั้งที่2จัดโดยพิงพอพอหนูเป็นลูกบ้านไหนลูกหนูอยู่ซอยไหนหนูเข้าผิดบ้านเปล่าลูกฮะหนูเป็นลูกบ้านไหนลูกบ้านไหนลูกเข้าผิดบ้านใช่ไหมไปไหนมาฮะดูสิเนี่ยฝนก็ไม่ตกแล้วให้นอนนอกบ้านดีไหมลูกฮะนอนนอกบ้านเถอะนะไม่ต้องเข้าบ้านแล้วมาดูสิเนี่ยหางานให้ตลอดเลยงานหมาผ่านไปหางานหมาให้ก็เนี่ยขาไม่ได้หนูเป็นผู้หญิงงั้น
ถึงจะมีรางรอให้โอเคไหมแฮร์รี่สู้กันสู้กันด้วยเสียงเห่าเฮ้และนี่คือของรางวัลประจำสัปดาห์สำหรับผู้ที่ร่วมสนุกส่งภาพลัคกี้โค้ดค่ะและ congratulations สำหรับผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อขอรับรางวัลได้เลยนะปึ้งที่นี่เป็นรีสอร์ทที่มีหน้าหาดทรายขาวให้เล่นน้ำและprivate ด้วยเพราะว่าเป็นรีสอร์ทเดียวนะคะที่สามารถลงมาเล่นน้ำตรงนี้ได้นี่มาขึ้นมาขึ้นมาลองขึ้นดูไหมขึ้นก่อนแต่ห้ามกระโดดออกไปนะอ่ะไม่เป็นกลัวกลัวอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหันหน้าทางนี้มันได้ได้อาจจะก่อนพูดอาจจะก่อนเดี๋ยวมีเรื่องก่อนแล้วมันพูดแต่ทุกวันอังคาร5ทุ่มครึ่งมาเปรี้ยวซ่าและหันษาไปกับมีแอมและหนูนิ่งๆที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาสวยๆแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ใน The Animal Lala คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวถ้าอยากพาลูกๆสี่ขาไปเปรี้ยวซ่าแนะนำว่าต้องดู